สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลเก่โชวซีเรียอ,อาอิตาลีฤดูกาล2023-2024สัปดาห์ที่29กันนะคะคืนวันศุกร์ที่15มีนาคม2567เอ็มโปลีแพ้บรุญญาศูนย์ประตูต่อนหนึคืนวันเสาร์ที่16มีนาคม2567 อูดิเนเซ่เปิดบ้านแพ้ตโตริโนย0ประตูต่อ2มอนซาเชิ่ชนะกายารี่1ประตูต่อ0ซาแลนิตาน่าแพ้เลเช่0ประตูต่อ1และฟรอซิโนเน่แพ้ลาซิโอ2ประตูต่อ3 คืนวันอาทิตย์ที่17มีนาคม2567ยูเวนตุสเสมอกับเจนัว0ประตูต่อ0เวโรนาแพ้เอซีมิลาน1ประตูต่อ3อัตาลนตากับฟิออเรนตินาเลื่อนการแข่งขันนะคะส่วนคู่โรม่าค่ะเฉือนชนะซาสซูโอโร1ประตูต่อ0อินเตอร์มิลานเสมอกับนาโปลี1ประตูต่อ1 ไปดูตารางคะแนนกาวโชวซีเรียอาอิตาลีฤดูกาล2023-2024สัปดาห์ที่29กันนะคะอินเตอร์มิลานค่ะจฟูงในขณะน,นี้แข่ง29นัดนะคะชนะ24เสมอ4แพ้1มี76แต้มค่ะเอซีมิลานอันดับที่2 29นัดชนะ19เสมอ5และแพ้5ตอนนี้มีอยู่62แต้มนะคะยูเวนตุสอันดับที่3ของตารางค่ะ29นัดชนะ17เสมอ8แพ้4มี59แต้ม โบลอนาอันดับที่4นะคะมี54แต้มอันดับที่5โรม่าค่ะมีอยู่51แต้มขณะที่อัตาลันตาซึ่งแข่งไป28นัดนะคะตอนนี้อยู่ในอันดับที่6มี47แต้มนาโปลีอันดับที่7ค่ะ45แต้มฟิออเรนตินาอันดับที่8แข่งไป28นัดมี43แต้มเท่ากันกับลาซิโออันดับที่9นะคะซึ่งลาซิโอแข่งมากกว่าอยู่1นัดส่วนมอนซาอันดับที่10ค่ะมี42แต้มอันดับที่11โตริโนนะคะ มีสี่สแต้มค่ะเจนัวอันดับที่12มี34แต้มเลเช่อันดับที่13 28แต้มส่วนอันดับที่1 4เป็นของอูดินเนเซ่นะคะ27แต้มค่ะอันดับ15เวโรนาย่แต้มเท่ากันกับอันดับที่16กายารีอันดับที่17เอ็อมโปลีมี25แต้มอันดับที่18บฟรอซิโนเน่มี24แต้มค่ะอันดับที่19าซาสโอลโล23แต้ม อันดับที่20สาแลนติตานหน้านะคะตอนนี้มีอยู่14แต้มไปดูตำแหน่งดาวซันโวในกาโชซีเรียอาอิตาลีฤดูกาล2023-2024ในสัปดาห์ที่29กันนะคะ ลาตาโรมาติเนสจากอินเตอร์มิลานค่ะยิงไป23ประตูดูซานวลาโฮวิชจาก us, ยูเวนตุสยิงไป15ประตูโอลิวิเย่ชิรูจากเอซิมิลานยิงไป12ประตูเปาโลดีบาล่าจากโรม่ายิงไป12ประตูเช่นกันนะคะส่วนวิกเตอร์โอซิมเฮนจากนาโปลียิงไป11ประตูค่ะ ทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวน์นโวได้ครบทุกลีกเลยนะคะผ่านทาง s p o r t ตบ n น w s วส์ชนแนลค่ะ